ครับวันนี้ข้าวขัวสากับเชฟท็อป GG Easy นะครับและเมนูของเราในวันนี้ก็คือขับแซนด์วิชทูน่าเทือกเขาเอเวอเรสต์นะครับเราไปดูขั้นตอนและวัตถุดิบการทำเลยนะครับครับเรามาดูวัตถุดิบในวันนี้กันเลยนะครับอันนี้นะครับชิ้นแรกนะครับนี่นะครับปลาทูน่าจากเทือกเขาเอเวอเรสต์เลยนะครับนี่ผมไปตามจับมาน้ำแร่นี่ครับมาจากเทือกเขานะทีมะนี่ตกลงมาเพื่อเก็บใส่ในกระป๋องนี้นะครับอย่างดีแล้วก็นี่ครับน้ำผึ้งนะครับเราเป็นคัดสรรเนี่ยผึ้งเนี่ยแต่ละตัวนี่กว่าจะได้แต่น้ำผึ้งแต่ละหยดมานะครับนี่ของดีครับของดีแถวๆนี่ครับอยู่ภาคเหนือภาคเหนือนี่ครับแล้วก็มะนาวนะครับแล้วก็อันนี้แตงกวาดองแล้วก็มะกอกดองนะครับมะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็แตงนะครับอันนี้นะครับเอามาจากอันนี้นะครับภูเขาหิมาลายันนะครับบอกเลยสดๆครับผมนี่ไปปีนเก็บมาแล้วอันนี้ก็เป็นชีสนะครับมี2แบบครับอันนี้เป็นชีสเชดด้านะครับเป็นชีสแผ่นอันนี้ผมก็ไปทำมาครับคือไปจับรีจับนมวัวมาเลยครับอันนี้อันนี้เป็นชีสเหมือนกันนะแต่เป็นชีสผสมนมจะรสชาติจะนัวๆเลยครับเอามาจากที่เดียวกันนะส่วนอันนี้นะครับขนมปังตาอะไรก็ได้ครับโตแล้วอ๋อไม่ใช่ครับขนมปังตาอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ชอบครับโอเคครับแล้วก็เป็นฝายครับอันนี้ไว้กินแก้มครับอันนี้ก็ไปขุดมาจากอันนี้ครับที่แอฟริกาใต้แล้วเนี่ยมันนะขุดมาเลยครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำต่อเลยนะครับครับขั้นตอนการทำขั้นแรกนะครับเราก็จะนำพวกอันนี้นะครับมาสับนะครับแล้วก็ใส่ลงมาในนี้เลยนะครับนี่นะครับเราได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะผสมกันให้เข้ากันนะครับแล้วก็จะบีบมะนาวแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปหน่อยนะครับปรุงรสชาตินะครับเพราะว่ามายองเนสนี่มันหวานอยู่แล้วครับแล้วก็ผมแค่อยากให้เมย์กินแบบว่ากินของน้ำผึ้งหน่อยนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาทูน่านะครับใส่ลงไปด้วยนะครับประมาณ1ช้อนชาครับไม่ต้องเยอะให้มีกินนิดนึงครับอันนี้ทูน่าเราก็ใส่หมดกระป๋องไปเลยนะครับนี่นะครับเราได้ทูน่าแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับได้แล้วครับอันนี้เป็นทูน่าสแปซครับครับอันนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ในขนมปังครับอันนี้ที่ผมใส่ลงไปก็จะเป็นพวกมีมะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็แตงกวาดองมะกอกดองนะครับผมอยากให้รสชาติแบบออกฝรั่งหน่อยนะครับใครชอบอะไรก็ใส่เพิ่มได้ครับนี่นะครับครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบแซนด์วิชกันนะครับว่าทำยังไงบ้างอันนี้คือที่เราทำไว้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมจะใช้แตงกวานะครับผมจะไม่เอาเม็ดมันนะครับจะใช้เครื่องสไลด์ตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวเราสไลด์เสร็จก็เอาไปแช่น้ำนะครับครับแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราหั่นมะเขือเทศเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปย่างขนมปังแล้วก็ทอดเป็นฝอยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับครับในขั้นตอนสุดท้ายครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมไปทอดเป็นฝอยแล้วก็ไปย่างขนมปังมานะครับเดี๋ยวจะเรามาดูวิธีการประกอบไอ้แซนด์วิชกันนะครับแรกก็เอาขนมปังมานะครับแผ่นแรกเลยครับเราก็ลงผักก่อนนะครับเป็นผักสลัดก็ได้ครับอ
ก็เอาแตงกวาที่ทำอย่างนี้เพราะว่าอยากให้ได้ความชุ่มฉ่ำด้วยนะครับเวลากินมันจะได้สดชื่นครับกระเทียมละ2,000ก็ตัวนี้นะประมาณช้อนหนึ่งก่อนเราทำได้หลายที่เลยนะครับอันนี้เป็น 5-6 ที่ก็ได้ครับแล้วก็ใส่ชีสลงไปนะครับอันนี้เป็นชีสนมนะครับจากแม่วัวพันธุ์ดีครับอันนี้ยอดครับแล้วก็เอาชั้นต่อไปนะครับมาปกต่อทำเหมือนเดิมก็ได้ครับก็เอาชีสเชดด้านะครับอันนี้ก็ปิดท้ายครับปิดเลยโอเคครับแล้วก็เราเอาไม้นะครับเสียบนี่ครับไม่ให้มันขยื่นนะเวลาหั่นก็แบบนี้ครับเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการแต่งจานต่อเลยนะครับครับและเมนูวันนี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปก็สามารถเอาไปลองทำกันดูได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ถึง100ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครถูกใจก็สามารถกดแชร์ให้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องด้วยนะครับ